ไฟนะคะข้ามไปเวียงจันทร์แล้วก็น้องเราคุ้นๆหรอในที่สุดการเดินทางด้วยรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เชื่อมถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรต่อไปนักท่องเที่ยวจากทั้งสองฝั่งโขงข้ามไปมาได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดเงินในกระเป๋ามากขึ้นวันที่13กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาได้มีการทดลองวิ่งขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศกรุงเทพเวียงจันทร์รอบทดลองจากสถานีหนองคายข้ามสะพานไปยังสถานีคำสวาสนครหลวงเวียงจันทร์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบริษัทนำเที่ยวสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปกับขบวนทดสอบนี้ทุกคนนัดรวมตัวกันที่สถานีรถไฟหนองคายพร้อมหนังสือเดินทางมุ่งหน้าไปยังสถานีคำสวาสสำหรับขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศกรุงเทพเวียงจันทร์เริ่มจำหน่ายตั๋วตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาขบวนแรกจะให้บริการในวันที่19กรกฎาคมนี้เปิดบริการไปกับประกอบด้วยรถธรรมดาชั้น3พัดลม152ที่ราคาตั๋ว281บาทรถนั่งปรับอากาศ2ชั้นจำนวน64ที่นั่งราคา574บาทรถนั่งและรถนอนปรับอากาศ2ชั้นจำนวน30ที่นั่งเตียงบน784บาทเตียงล่าง874บาทโดยจะพ่วงไปกับขบวนรถเร็วที่133ทับ134ซึ่งราคานี้เป็นราคาต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเป็นราคาสูงสุดหากขึ้นที่สถานีอื่นรายทางราคาจะลดหลั่งลงตามระยะทางและยังเปิดให้บริการเส้นทางอุดรธานีเวียงจันทน์คำสวาสเวียงจันทน์คำสวาสอุดรธานีไปกับอีก2ขบวนเป็นขบวนรถเร็ว147และ148รวมเป็น4ขบวนต่อวันราคาตั๋วอุดรธานีเวียงจันทน์รถพัดลม100บาทรถแอร์200บาทอุดรธานีหนองคายรถพัดลม30บาทรถแอร์80บาทหนองคายเวียงจันทน์รถพัดลม70บาทรถแอร์120บาทประชาชนที่สนใจเดินทางติดต่อซื้อตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งล่วงหน้านานสูงสุดได้ถึง180วันที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศผู้โดยสารจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดนเพื่อใช้ในการทำพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองที่สถานีหนองคายและสถานีคำสวาสส่วนนักท่องเที่ยวสมาคมผู้ประกอบการขนส่งที่เวียงจันทน์จะมีการจัดรถโดยสารรับส่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกด้วยการเปิดเดินรถขบวนโดยสารระหว่างประเทศไทยสปป.ลาวนอกจากอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศแล้วยังช่วยยกระดับระบบการขนส่งโลจิสติกไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนระหว่างไทยลาวให้ขยายตัวมากขึ้นและยังช่วยขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้คึกคักเติบโตไปพร้อมกัน